รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จักรชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับในเรื่องของพลังงานที่เรากำลังตามหานะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภพภูมิชาติก่อนนะฮะหรืออดีตชาตินะฮะสิ่งเหล่านี้ล่ะครับนะฮะถ้าเราพลิกจากพลังงานลบและให้เสริมเป็นพลังงานบวกสิ่งที่ท่านจะได้คือเรื่องของความเป็นความสำเร็จอย่างมหาศาลนะฮะซึ่งในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าเราตามหาจริงๆครับสำหรับที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่เกิดจากอะไรครับสัจจะบารมีความกตัญญูกตเวทีและสิ่งสำคัญครับนะฮะสิ่งที่วิญญาณท่านเรียกร้องนั่นก็คือบุญนะฮะสิ่งเหล่านี้ฮะเรากำลังตามหาสิ่งอย่างนี้จริงๆนะครับโดยผมนะฮะในแขกรับเชิญแต่ละท่านผมจะมีการวัดพลังนะฮะเพราะผมอย่างที่ท่านบอกนะฮะว่านะสิ่งที่เราเป็นสื่อได้นะครับต้องมีสื่อแกนนำนะครับนี่คือพลังครูพลังไพ่ของสื่อวิญญาณวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนๆวันนี้เราจะมีเรื่องเล่าครับนะฮะโดยวันนี้ผมได้เชิญนะฮะอาจารย์ป้อมบุรพาและอาจารย์นิวบุรพาครับกราบสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะไม่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานนะฮะแบบไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้ปรับให้มันเกิดสิ่งดีๆได้ถูกไหมอาจารย์ครับนะครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะนานจะลืมหน้าอาจารย์ชาติไปแล้วนะฮะว่าสำหรับในรายการของคืนนี้มีเรื่องเล่าถูกไหมฮะอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์ป้อมหลังจากที่เราไปที่วัดแห่งหนึ่งที่อยุธยานะฮะแล้วมันเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้ไปนั่งณบริเวณของเมนเผาศพใช่เราไปถ่ายนอกสถานที่กันวันนั้นใช่แล้วก็อาจารย์จักรก็ได้นำเทปมาให้ทางทีมงานดูแล้วมันก็เกิดอะไรหลายเรื่องที่เล่ามาใช่ไหมเล่ามาถ้าผู้ชมอยากรู้เกิดเรื่องอะไรก็ไปตามย้อนหลังดูถูกครับอาจารย์ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ครับสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยมีข้อคอมเมนต์มาครับบางคนก็บอกว่าสัญญาณผีสัญญาณที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบางคนก็บอกว่าการลมมันพัดก็เพราะมันเป็นธรรมชาติแต่บางครั้งบางตอนครับอาจารย์ครับสิ่งที่เราพูดถึงบุญและลมพัดมามันน่าแปลกใจนะฮะแน่นอนก็คือเรามองดูตรงนั้นเนี่ยรอบตัวเราแล้วเนี่ยต้นไม้ใหญ่เต็มเลยมีลมแต่ใบไม้ไม่ขยับสักใบนึงอันนี้ผิดปกติไหมผิดปกติซึ่งห่างต้นไม้ห่างกับเราก็ประมาณสักสองเมตรสามเมตรไม่ได้ไกลเลยใช่มันถ้างั้นคือลมมาแรงขนาดนั้นลมแรงขนาดเรารับรู้ได้เลยต้นไม้ต้องมีกระดิ่งสักต้นนึงซึ่งวันนั้นน่ะอาจารย์นิวก็ไปด้วยอาจารย์นิวอยู่ด้วยถูกมั้ยฮะเพราะว่าอาจารย์นิวเนี่ยก็คือไม่ได้เข้าในรายการแต่ว่าอยู่เค้าเรียกว่าคุมอยู่คุมเรื่องเวลาคุมอะไรเงี้ยให้กับทางทีมงานนะฮะอาจารย์นิวก็สัมผัสได้เหมือนกันค่ะใช่ถูกมั้ยฮะสำหรับในสิ่งที่แล้วมันเป็นครั้งแรกจริงๆสำหรับที่เราทำรายการใช่ค่ะหน้าเมนเลยค่ะเผาศพเลยเผาศพเลยนะฮะเพื่อที่ว่าเราสัมผัสอะไรเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ว่านะฮะบุญบาปมีจริงใช่แล้วคุยกับทีมงานแล้วบอกว่าเนี่ยเล่นมันจะเล่นต้องเล่นแบบว่าให้มันมีเลยแรงๆเลยแรงๆเลยตั้งกล้องหน้าเมนเลยครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวต่อไปครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไปนั่งเล่าเรื่องผีที่ในเขาเรียกว่าสุสานเลยดีกว่าได้หาสักวันนะฮะไปนั่งคุยกันหน้าสุสานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุสานจีนหรือสุสานไทยอะไรแล้วแต่นะฮะสุสานจีนก็ได้มีเยอะดิเพื่อจะให้ได้เห็นพลังไปนั่งหน้าฮวงซุยเลยอย่างนี้เลยครับอาจารย์นะฮะเอาอย่างนั้นเลยครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราจะนำเสนอในสิ่งที่เรียกว่านะฮะบาปบุญมันมีจริงพลังงานมีจริงครับนะฮะใครที่ทำชั่วมักได้ชั่วนะฮะใครที่ทำดีเขาได้ดีเราน่าจะมุมมองนำเสนอกันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์อาจารย์ครับจะไม่เล่าก็ไม่ได้สำหรับวันนี้นะฮะว่าวันนี้เนี่ย
เรื่องผีๆร้อนๆ นะครับอาจารย์ฮะก็ต่อจากคราวที่แล้วใช่ไหมหรือยังไงให้พูดก่อนไปหรือยังไงให้อาจารย์พูดว่าคราวก่อนเป็นยังไงครับอาจารย์คราวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราไปนั่งปลกเป็นเขาเรียกอะไรนะไปนั่งปลกในพิธีที่ปลุกเสกวัตถุมงคลที่ทางวัดเขาได้เชิญมาตอนนั้นนั่นเป็นงานใหญ่ของอาจารย์ดร.ประกายดร.ประกายนะครับอาจารย์แล้วก็เป็นงานใหญ่วันนั้นพอหลังจากจบปุ๊บเอาช่วงกลับบ้านก่อนช่วงกลับบ้านก็ประมาณน่าจะ4โมงเย็น5โมงเย็นได้ครับอาจารย์เราก็ผมนั่งอยู่ในรถจำได้ไหมแล้วอาจารย์จับอาจารย์เดินตามมาครับอาจารย์ผมบอกอาจารย์ชัยบอกนั่นไงตัวมันเริ่มเลยยืนอยู่จำได้ไหมตัวสีแดงๆใหญ่ๆลุกจากพื้นลุกขึ้นยืนมานี่เพิ่งจะ4โมงเย็นเองนะยืนมาหัวสูงเท่าหลังคาครับอาจารย์ฮะตัวสีแดงกล้ามเป็นมัดอันนี้มองด้วยตาสามนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้าตาสามคืออะไรอยากรู้ก็ตามไปดูเทปก่อนเราจะถามถึงอยู่ว่าตาสามคืออะไรครับอาจารย์ฮะคือมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ตาเนื้อเลยว่าเป็นองค์ตัวใหญ่ๆสีแดงแดงทั้งตัวแดงเพลิงเลยเราก็ไม่รู้คือตัวอะไรแต่ว่าตัวใหญ่มากสูงเท่าหลังคาศาลาศาลานี่ก็น่าจะสูงประมาณสัก5เมตรนะและตัวใหญ่ตัวอะไรคิดตัวอะไรไม่รู้สีแดงครับอาจารย์เป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์ครับอาจารย์อันนี้เห็นแบบจังๆตอนกลางวันเลยสีแดงเลยที่อาจารย์เห็นแดงเพลิงเลยฮะโอ้โหอาจารย์ครับแล้วเขาเดินไปไหนอะไรยังไงหรือมองเขาอยู่เขาเหมือนกับเขาอยู่หลังพุ่มไม้แล้วเขาลุกขึ้นยืนผมมองเป็นพุ่มไม้อยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่เห็นพักหนึ่งเขาลุกขึ้นยืนจากหลังพุ่มไม้นี่สูงประมาณสัก2เมตรได้ไม่2เมตรเนี่ยลุกขึ้นยืนก็เลยหัวสูงแล้วเขาเดินเข้าไปในทางพิธีที่เราทำอยู่เดินเข้าไปทางนั้นเดินเข้าไปแบบเดินแบบคือเหมือนเราดูหนังเลยเป็นตัวใหญ่ๆเดินอย่างนั้นเลยมองด้วยสองตาเดินไปจนสุดสายตาเลยเพราะว่าคำว่ามโนกับเห็นมันคนละเรื่องนะมโนคือคิดไปเองเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะอันนั้นก็คิดแบบว่าถ้าเราคิดเองปุ๊บมันจะแบบว่าภาพขึ้นมานิดนึงแล้วก็หายไปแต่นี่เป็นช็อตเหมือนหนังเลยเดินไปเข้าไปถึงในพิธีนู้นเลยครับอาจารย์ฮะเราก็ไม่รู้ว่าคือใครเพราะว่าไม่มีใครเห็นผมเห็นอยู่คนเดียวฮะครับอาจารย์แล้วพอตกกลางคืนคืนนั้นใช่ไหมก็ที่บอกว่าที่อาจารย์ถามเรื่องตะขาบแล้วก็มายังไงล่ะอาจารย์ตะขาบเหมือนคนโดนเขาเรียกว่าถ้าเราดูหนังเรื่องยายสายยายสายที่ปล่อยตะขาบด้วยหรอปะตะขาบเป็นตัววิ่งมาวิ่งมาอย่างนั้นเลยวิ่งมาเกาะตัวผมเต็มเลยเป็นยังไงเป็นหมายค่อไอลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาปล่อยของมาเหรอหรือยังไงก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันปล่อยของหรืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่คำว่าอันนี้ฝันหรืออะไรยังไงเอาจริงๆเลยอันนี้เขาเรียกว่านิมิตไม่ใช่ฝันถ้าฝันเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าเกือบเช้าแล้วฝันเนี่ยอันนี้คือมันหลังจากที่เราหลับได้ประมาณแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวหลังหลับเพิ่งเอ็นหลังไปแป๊บเดียวเนี่ยมาเต็มเลยแบบเต็มเป็นตะขาบตัวยาวๆหรือยาวครึ่งเมตรเนี้ยวิ่งมาเกาะเต็มเลยครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นการเตือนในว่าอย่ามายุ่งกับกูนะประมาณนั้นครับเราก็ไม่รู้เขาคือใครอันนี้พอเราไปดูในเขาเรียกอะไรในอะไรนะตำราโหดจับยามจับยามคือเขาบอกว่าเป็นของอย่างหนึ่งที่ว่ามาบอกเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคลาภกับเรื่องของการเตือนครับนี่เราก็ไม่รู้ว่ามาโชคลาภหรือการเตือนเพราะว่าในตำราบอกในจับยามมันออกมาแบบนี้เป็นอะไรนะอาจารย์โชคลาภหรือโชคลาภหรือเป็นการเตือนฮะนี่เราก็ไม่รู้มันออกมาหน้าไหนครับฮะท่านผู้ชมครับนะฮะที่ผมย้ำกับอาจารย์ป้อมบุรพาว่าเป็นการเตือนนะฮะเพราะสิ่งที่ผมอยู่ในมือครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือรายการสดนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือรายการสดไม่มีการตัดเบรกครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือไพ่เมนท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจับมานะฮะและสิ่งที่นะฮะเขากำลังปรารถนานะฮะสิ่งที่เราทำนั่นก็คือ deliver นะฮะและสิ่งที่เขามาให้เรามาช่วยเตือนบุญบาปมีจริงหรือไม่นี่คือเขายินยอมนี่คือหน้าเมนท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานครับผมถามท่านผู้ชมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานวันนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านผู้ชมทำดีแล้วทำดีถึงที่สุดแล้วหรือยังครับท่านผู้ชมครับนะฮะอาจารย์ครับสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์มันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่แ
แล้ววันนั้นเราคุยกันต่ออาจารย์ชาติจำได้ไหมที่พอดีมันทิ้งมาหลายสัปดาห์ผมเริ่มนึกได้แล้วที่เราคุยกันต่อกันบอกว่าใช่แล้วเขามาขอบุญแต่ที่เราบอกว่าเราจบรายการแล้วเราแผ่นั่งแผ่บุญกันเลยแผ่บุญใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมพอดีมาหลายสัปดาห์ลืมแล้วจำได้อยู่ที่เรานั่งแผ่บุญกันเลยแผ่บุญอัปปัญญาเลยพอเราออกมาจากอะไรนะพิธีเสร็จจันป้อมบอกว่าบุญกำลังเยอะแผ่ส่วนกุศลเข้าด้วยเห็นไหมใช่ค่ะเห็นไหมเพราะว่าทำไมถึงมีแต่แสดงว่าที่จันป้อมเห็นหน้าอาจารย์ตรงนั้นเขาไม่ได้รับบุญกุศลเมื่อกี้จับไพ่ออกมาใช่ไหมใช่อาจารย์ที่แบบว่ามีการขอส่วนบุญพอให้ส่วนบุญแล้วเขาก็มีความดีเกิดขึ้นใช่ปรารถนาดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็มาขอบคุณและสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาดีใจนะที่เอามาเตือนนะฮะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยนะฮะบอกแล้วฮะอาจารย์นิวครับอาจารย์นิวครับนะฮะนอกจากไอ้เรื่องของอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คืออีกโรคภพภูมินึงที่เรากำลังตามหาค้นหานะฮะแต่ขณะเดียวกันอาจารย์นิวก็มีประสบการณ์เรื่องของภพภูมิเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมฮะอาจารย์อ้าวอาจารย์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับอาจารย์ฉัดเชื่อไหมว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นอีกภพนึงอีกข้างๆนี่ก็เป็นอีกภพนึงครับอาจารย์มีจริงจริงผมเชื่อครับตอนเด็กๆนะครับอาจารย์ฮะพอดีแม่คุณแม่เสียไปละนะคะพอดีแล้วก็ทีนี้อาจารย์นิวจะอยู่คนเดียวครับอาจารย์แล้วก็ทีนี้อยู่กับพวกอาอี้หรือคุณป้าหลายๆคนนะแล้วทีนี้ความเป็นเด็กที่เรานอนอยู่คนเดียวแต่แม่มาหาวิญญาณแม่หรือว่าตัวของแม่ละมาหาอันนี้คือในฝันหรืออะไรยังไงอันนี้เรื่องจริงก็เราเห็นกับตาอาจารย์ยังไม่ได้หลับตอนนั้นเป็นเด็กเพราะว่าความรู้สึกของเด็กตอนนั้นจิตเขาบริสุทธิ์มากครับก็คือกลางคืนนะอยู่ประมาณสักตีหนึ่งตีสองแม่มาลักษณะไหนแบบไหนอาจารย์แม่ก็เหมือนนะครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะอาจารย์ชัดเห็นไหมแล้วทีนี้อยู่ตรงข้างๆเนี่ยเราจะเป็นประตูแม่ก็มาแม่ก็บอกว่าลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนะแม่คุยกับจันอยู่แบบนี้จันเนี่ยว่าจะไปเที่ยวไหนล่ะแม่ก็บอกเดี๋ยวพาไปพอบอกว่าจะพาไปพี่นิวก็เดินข้ามประตูนั้นได้ฮะเดินออกจากประตูนั้นได้ประตูนั่นก็คือประตูบ้านของที่เราอยู่กันเนี้ยค่ะแต่เราเดินออกไปเนี้ยแต่ไปเป็นอีกภพนึงของแม่นี่เลยเดี๋ยวมันเหมือนกับไออีกมิตินึงเลยใช่ไหมอาจารย์นั่นใช่ใช้คำว่าอีกมิตินึงครับเพียงแค่ก้าวผ่านแค่ประตูใช่ค่ะนี่เรื่องจริงก็เป็นอีกมิตินึงใช่ค่ะก็เป็นสถานที่ที่ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วอยู่นะจะเป็นพวกบ้านธรรมดาแต่เราไปอีกมิตินึงเนี่ยจะเป็นบ้านเป็นกระท่อมสวยงามมากแล้วก็จะเป็นสวนดอกไม้เต็มเลยครับอาจารย์ซึ่งมันก็เป็นบริเวณบ้านเดียวที่เรานอนอยู่ใช่แต่เพียงแค่ก้าวผ่านประตูไปอาจารย์ก้าวข้ามผ่านไปแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองอ่ะเดินออกจากประตูได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูอาจารย์หันหลังเห็นตัวบ้านไหมไม่เห็นแล้วใช่ไหมไม่ค่ะไม่แล้วพอไปอยู่ตรงนั้นปั๊บแม่บอกว่าลูกอยู่รออยู่ตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวแม่พาพ่อมาเที่ยวด้วยครับอาจารย์แต่ทีนี้เราก็รอแต่สักพักพ่อก็มาเที่ยวแม่ก็พามาเราก็อยู่3คนพ่อแม่ลูกด้วยแต่เขาไม่ให้เข้าบ้านมีบ้านหลังนึงอยู่หมายถึงว่าไม่เข้าบ้านไหนไม่ให้เข้าบ้านของเขาฮะครับนี่บ้านอาจารย์เนี่ยอีกมิตินึงมิตินึงครับอาจารย์ฮะเขาไม่ให้ยอมไม่ให้เข้าผมพักเบรกตรงนี้ก่อนโอเคนะฮะอาจารย์นะครับนะฮะท่านผู้ชมครับทำไมสาเหตุอะไรทำไมถึงเขาไม่ให้เข้านะฮะท่านผู้ชมครับงานนี้นะฮะมีเรื่องใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาฟังเหตุผลกับอาจารย์นิวบุรพาครับช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าครับเรายังตามหามิติสิ่งที่เรียกว่าเราจะพยายามที่จะแปลงจากเรื่องลบให้กลายเป็นเรื่องบวกเพื่อใครครับเพื่อท่านผู้ชมครับสำหรับในเรื่องของความสำเร็จในทุกๆท่านครับนะฮะอาจารย์นิวครับทำไมเราเข้าบ้านหลังนั้นไม่ได้แม่บอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะไม่ให้เข้าไปเพราะเป็นสถานที่ว่าถ้าเราไปแล้วก็คือในนั้นอ่ะเขาไม่ให้ออกมาเฮ้ยหมายถึงว่าถ้าอาจารย์นิวเข้าไปหลังนั้นเข้าไปนะเพราะว่าเป็นที่อยู่ของแม่ไม่สามารถอาจารย์นิวก็ไม่สามารถที่จะ
ออกมาอีกได้ออกมาได้อีกได้เลยใช่นั่นก็คือว่าอาจารย์น่ะออกมาจากร่างแล้วร่างเดิมของอาจารย์อยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะอยู่ที่บ้านของเราอ่ะอีกตัวเราอีกคล้ายๆว่าเราเดินออกไปอีกมิตินึงได้ค่ะโอ้โหขนลุกตัวนี้เขาเรียกว่าอทิสมันกายหรือกายละเอียดครับครับมันจะออกจากร่างเราได้ในเวลาที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นเฮ้ยเขาเรียกว่าอทิสมันกายครับครับอาจารย์ฮะมันไม่ใช่อย่างนี้คือว่าเรื่องผมก็เคยเจออย่างนี้แล้วแสดงว่านี่คือฟอร์แมตมันคือกลายเป็นเรื่องจริงแล้วเหรอเนี่ยผมติดอ่างไปเลยทีเนี้ยงงไปเลยเพราะว่าตอนนั้นแม่กำลังเสียใหม่ๆใช่ไหมคะเสียได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วเราอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยอยู่กับพวกป้าเนี่ยคือเราทุกอย่างเราโดนอะไรทุกอย่างนี้นั้นมาใช่ไหมในทั้งที่ความกดดันอ่ะเขาอาจจะสงสารเราก็เลยพาไปเที่ยวแม่แล้วพอไปถึงครบของเขาอีกมิตินึงของเขาเนี่ยบ้านเขาสวยนะสวยมากเลยอาจารย์ฉัตรนี่จะเป็นสวนดอกไม้นะแล้วอีกมีจะมีบันไดนะมีสะพานเล็กๆอ่ะเข้าไปอยู่บ้านเขาไม่ได้หลังใหญ่แต่เป็นกระต๊อบเขาบอกว่าลูกอย่าเดินเข้าไปนะไม่ได้แม่ไม่ให้ไปเขาบอกอย่าเดินเข้าไปเราก็ไม่ได้ไปเราก็ดูเล่นอยู่บริเวณบ้านของเขาข้างนอกข้างนอกนั่นแหละก็คือเล่นกับทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ด้วยกันนะคะแต่รู้ว่าตัวเองเดินออกไปได้แล้วทีนี้พอใกล้จะสว่างครับอาจารย์แม่เขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องส่งกลับละเพราะว่าจะเกินเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขากำลังจะมากันใครมาอาจารย์ไม่รู้ว่าใครจะมาแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมากันแม่ก็เลยต้องส่งให้เรากลับก่อนแล้วก็ไปส่งพ่อก่อนส่งพ่อก่อนแล้วก็มาส่งจันยงไปส่งตรงพ่อก็ต้องส่งที่บ้านพ่อแหละนะแล้วของอาจารย์นิวก็ส่งที่เดิมค่ะก็เดินเข้าประตูมาเหมือนเดิมหันไปปุ๊บเจอประตูเลยเหรอใช่ค่ะประตูเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยตกใจทำไมออกไปได้ครับอาจารย์ก็เลยตกใจคือแม่ส่งแค่หน้าประตูใช่แล้วก็ทำเหมือนว่าให้เราเข้ามาได้แม่จะส่งแค่ประตูแล้วตอนนั้นก็เหมือนอย่างเงี้ยงานนี้ประตูเนี้ยเดินข้ามาก็อย่างเงี้ยครับอาจารย์ฮะแล้วอาจารย์เดินไปแล้วหันหลังหาแม่ไหมไม่ได้หันก็เลยกลับมาเข้ามาที่นอนตัวเองครับอาจารย์แม่บอกว่าลูกต้องกลับแล้วนะเพราะว่ามีคนเขาเดินมากันแล้วคือถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมากันนี่คืออีกภพภูมิหนึ่งอาจารย์นี่คืออีกภพภูมินึงใช่ค่ะมันเหมือนกับมิติของการเวลามันเหมือนกับมิติของคนละสถานที่ใช่แล้วจันทร์ฉัตรเชื่อไหมทุกวันนี้พี่นิวจะรู้ตัวอยู่เสมอว่านั่งเราอยู่ข้างๆเนี่ยเราอีกเนี่ยมันจะมีคนของเขาอยู่นี่คือว่าเราเชื่อเลยเพราะว่าเราเจอกับตาเองกับตัวเองเลยครับอาจารย์ฮะคือเราเชื่อว่ามีอีกมิตินึงอ่ะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่แต่พอตื่นตอนเช้ามาเราลึกนึกได้เราเห็นติดตาเลยแต่ภาพที่เรานั่งตรงนั้นมันเป็นลานกว้างคือเป็นลานที่บ้านของเราเองครับอาจารย์ฮะนั่นแหละค่ะก็เลยถึงบอกว่าพบซ้อนพบพบซ้อนพบใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงครับพบซ้อนพบเพราะว่าเพราะจริงๆเนี่ยประสบการณ์อย่างของอาจารย์นิวเนี่ยก็คือหลายหลายคนที่เขาไม่ได้ออกรายการเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าเหมือนกันเลยใช่เพราะว่าเราเชื่อตอนนั้นยังเด็กจิตของเรายังบริสุทธิ์ข้าพเจ้าฮะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เรามาฟุ้งซ่านใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็คือเด็กอะที่ว่าไม่รู้ประสีภาษาแปดเก้าขวบอย่างเงี้ยข้าพเจ้าฮะอย่างนั้นอะก็คือก็เลยรู้ว่าอ๋อใช่มันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นก็เลยเชื่อทุกวันนี้น่ะทุกอย่างเนี่ยใครๆบอกว่าไม่มีหรอกดวงวิญญาณเหลือมีแต่เราอะอยู่ซ้อนพบเขาเองบางครั้งเราเดินเนี่ยเขายังสวนเราได้นะครับอาจารย์แต่เราไม่เห็นเขาอาจารย์ป้อมเชื่อเรื่องเปรตไหมอันนี้คืออีกหนึ่งวิญญาณใช่ไหมก็ผมก็เคยเล่าไปแล้วที่เจอเปรตที่วัดสมรกรอันนี้คือหนึ่งเปรตแล้วเปรตแต่นี่นะคือวัดสมรกรก็คือต่างจังหวัดจังหวัดนนท์เนี่ยจังหวัดนนท์ก็คือว่าปริมณฑลแต่นี่คือกลางกรุงเลยอาจารย์กลางกรุงกลางกรุงเลยจะมีด้วยเหรออ่านี่ไงสมัยนี้มันมีแต่ตึกสูงเปล่าโอ้โหอาจารย์ก็คือว่ารถลาเนี่ยวิ่งกันแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนมีรถขาเป็ดฮะมีรถขาเป็ดเลยทั้งวันทั้งคืนแต่อาจารย์นิวท่านเจอกลางกรุงเลยใช่ค่ะคตอนนั้นก็เริ่มนี่ไงอาจารย์ค่ะตอนนั้นก็เริ่มมานั่งเป็นนักพยากรณ์ละ
ที่หน้าวัดหรืออะไรครับค่ะก็มาทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้แต่มีวันนึงที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งฝันว่าเขากำลังจะเดินออกมาข้ามจากตรงนั้นมาที่ร้านเราครับอาจารย์เปรตค่ะสองตนใช่เออตัวใหญ่ตัวรูปร่างใหญ่สูงมากเลยค่ะสูงตัวเขาจะผอมๆแล้วเขาจะสูงแล้วเขาก็ก้มหน้ามาดูอย่างเงี้ยก้มหน้ามาดูนะอาจารย์กูไม่กลัวเหรอทำไมไม่กลัวกลัวสิกลัวมากแล้วทีนี้แต่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เขาออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ช่วงเวลาตรงนั้นประมาณกี่โมงอาจารย์ตอนที่โอ้ตอนนั้นอะที่รู้สึกอะความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นอะตอนตีสามละตีสามใช่ตีสามนี่ยังพยากรณ์อยู่ไม่ค่ะพยากรณ์กลับมาแล้วกลับมาแล้วเราพักผ่อนแต่ทีนี้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นให้เขาอะให้เรารู้ว่าตรงนี้มีเขานะหมายความว่าอาจารย์นิวเนี่ยก็คือว่าพอครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยก็เห็นภาพในนิมิตใช่ค่ะก็คือวัดแห่งนี้ใช่ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่พอเห็นวัดแห่งนี้ปุ๊บเนี่ยเดินสักครู่เนี่ยก็เห็นเปรตสองตนใช่ค่ะแล้วเขาก็ก้มหน้ามาแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเรานะแต่เราก็บอกโอ้ยอย่าทำอะไรลูกเลยนะลูกมาทำมาหากินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็มองเสร็จแล้วเขาก็ออกมาข้ามออกมาไม่ได้เขาก็ยังอยู่ในส่วนที่ของเขาเห็นหน้าเขาไหมเห็นแบบชัดๆไหมไม่ค่อยชัดแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายค่ะรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายใช่โหแต่ตรงที่อาจารย์อยู่มันกลางเมืองเลยนะกลางเมืองเลยกลางเลยแต่ทีนี้ไม่คิดว่าจะมีจริงเลยไปถามคนแก่สมัยก่อนว่าตรงนี้ถามหนูถามจริงๆนะหนูก็ไม่รู้เพราะหนูไม่ใช่คนพื้นที่นี้วัดนี้มีเปรตไหมเขาพูดตรงเลยมีสองตนจริงสองตนไม่พอนะนั่นก็คือเรื่องเปรตมีจริงสองตนแล้วผมเนี่ยลุ้นมากเลยว่าเป็นผัวเมียกันไหมน่าจะใช่ค่ะเป็นน่าจะเป็นผัวเมียกันเพราะว่าเขาเคยมีประวัติตรงนั้นแล้วก็วันที่มีนิมิตต่อว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายแต่รู้สึกว่าผู้หญิงหรือเปล่าขาเขาเสียด้วยขาเขาเสียเขาก็ดามหรืออะไรเขาก็นั่งอยู่ในบริเวณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหรืออะไรเงี้ยสักอย่างครับอาจารย์ฮะแล้วทีนี้ก็เลยเอ๊ะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยถามว่าไปถามอีกทีนึงพอตื่นมาเห็นอย่างแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือความสงสัยก็ไปถามคนแก่อยู่แถวนั้นที่เขายังไม่เคยเสียชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นมานานอาจารย์นิวค่ะอาจารย์ป้อมครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพลังมันใกล้ชิดผมเหลือเกินสิ่งที่อาจารย์นิวบอกว่าผัวเมียท่านผู้ชมครับคนลุกจริงคนลุกมากเลยเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานนี้ฮะท่านผู้ชมครับนะฮะผมไม่ได้ไปพลิกลิ้นและไม่กล้าที่จะฮะโกหกครูบาอาจารย์ในวิชาชีพของผมแล้วฮะท่านผู้ชมครับโดยที่ว่าผมจะไปหยิบไพ่โดยให้มันใกล้กับสิ่งที่แขกรับเชิญกำลังพูดอยู่เพราะนี่คือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าใช่ไหมท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานครับนะฮะนี่คือสองผัวเมียครับอาจารย์ครับชัดเลยแล้วคนนึงอ่ะนั่งอยู่ในใกล้ๆโบสถ์แล้วทีนี้เขาขาเสียแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าที่นี่มียังไงหรืออะไรเขาเคยบอกว่าเขามีคนที่แบบผิดหวังอะไรสักอย่างนึงเรื่องความรักทีนี้เขาไปทำอะไรผิดอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยกลายเสียชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็กลายเป็นเปรตขึ้นมาแต่เราก็รู้สึกสงสารเขานะก็ไปทำบุญให้เขานะ uh-huh. ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงว่าเออเราทำบุญให้นะหรือทุกอย่างเลยณวันนี้คือเขาน่าสงสารมากเลยค่ะเขาน่าสงสารเขาก้มมาดูอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งโต๊ะเรานั่งข้างนอกแล้วอยู่ตรงนี้มันมีใช่ไหมมีรั้วกั้นไว้เขาก็ชะโงกมาดูอย่างนี้เลยเหรอเขาจะมาดูไพ่กับเราหรือเปล่าไม่รู้เราก็กลัวนะบอกว่าอย่าทำอะไรลูกเลยนะก็บอกอย่างนี้ไอ้ใจก็ไม่กล้าพูดไงอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำร่วมทำบุญด้วยกลัวจะไม่มีเวลาแล้วเราสมัยก่อนนะคะเขาไม่ได้เจริญแบบนี้อาจารย์อันนี้มันประมาณกี่ปีแล้วโหมาตั้งแต่ดูดวงใหม่ๆอะค่ะประมาณ10กว่าปีละที่ผ่านมาเปรตอายุเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมฮะเปรตเนี่ยที่มาของเปรตก่อนที่มาของเปรตคือคนที่ติดยึดไม่ยอมปล่อยวางนะเขาอาจจะติดยึดในพื้นที่ตรงนั้นอะติดยึดแล้วพอตายไปแล้วไม่ไปไหนก็กลายเป็นเปรตตรงหน้าตรงนั้นพวกนี้จะกลายเป็นจะเขาเรียกว่าจะไปผุดไปเกิดได้คือต้องมีพระมาช่วยโดยที่แบบว่าพระให้พระสั่งสอนให้เขาเลิกการติดยึดได้ถึงจะพ้นจากตรงนั้นแต่ว่าพ้นตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็จะไปเกิดในรูปของอะไรต่อเองไม่รู้แล้วแต่แรงบุญแรงกรรมเขางั้นถามว่าเงื่อนไขเวลามีแค่ไหนก็แล้วแต่คนมาช่วย
นะต้องมีคนมาช่วยมีพระมาช่วยเท่านั้นครับอาจารย์พระนี่ต้องมาเทศนำเทศสั่งสอนแล้วก็ให้ปล่อยคือปล่อยยึดปล่อยวางให้ได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าทุกวันที่เขายังอยู่ก็ไม่รู้มีคนช่วยอย่างเพราะว่าเขาอยู่ในวัดน่าจะอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในวัดอยู่ในวัดแต่ว่าไม่มีใครช่วยเขาดูที่พลังงานเขาก็น่าจะอยู่นะอยู่ค่ะเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่นะมีคนเห็นด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีคนเห็นมีคนเห็นค่ะดังนั้นก็ต้องทำบุญกันนะมีคนเห็นก็คือน่าจะทำบุญไปเขาก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขาเป็นเปรตใช่เขารับไม่ได้เขาต้องปล่อยวางเขาต้องมีสภาวะจิตที่ปล่อยวางอย่างเดียวคือตัดออกหมดเลยความโลภโกรธหลงแล้วเขาถึงจะหลุดสภาวะนี้ได้อ๋อโอ้อาจารย์ครับนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเปรตเนี่ยมีหลายชนชั้นครับเดี๋ยวนะฮะอาจารย์เดี๋ยวชนชั้นสูงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในเทปหน้าชนชั้นสูงเอออาจารย์อีกยังมีตึกอีกเรื่องนึงใช่ตึกสีชมพูตึกสีชมพูตึกสีชมพูนี่หลอนจริงแต่อยู่ใกล้วัดด้วยใกล้วัดนี้เหรอใกล้วัดนี่แหละกลางเมืองนี่เหรอกลางเมืองนี่แหละค่ะแล้วตึกเนี้ยจะเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาเป็นเรื่องดูแล้วก็ไอ้ตึกเนี้ยจะเป็นทรงที่คล้ายๆไอ้ขนมเค้กอ่ะที่เขาตัดออกมาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมครับอาจารย์ไปอยู่วันแรกก็รู้สึกว่าก็ดีนะพออยู่ได้นานๆเขาก็เริ่มจะชินเริ่มชินจะมีเสียงเปิดประตูอิดออดตลอดเอ๊ะใครมานอนก็ไม่ค่อยไม่ได้ยินเลยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครปิดเปิดประตูแต่มีวันหนึ่งก็น้องสาวเข้ามานอนด้วยเขาเป็นหมอดูเหมือนกันเขาบอกนะฮะอาจารย์นะฮะผมติดตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอติดแป๊บหนึ่งฮะสำหรับนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในเมื่อว่าน้องสาวมานอนกับอาจารย์นิวบุรพาเดี๋ยวช่วงหน้าฮะพบกันครับกลับเข้าสู่ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราก็ยังอยู่ในห้องสีชมพูนะครับนะฮะกับอาจารย์นิวบุรพาครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์นิวครับก็น้องสาวมาเนาะก็น้องสาวบอกเราก็น้องน้องมานอนกับพี่นิวก็ได้เขามานอนเขานอนไม่หลับพี่นิวหนูไม่นอนด้วยแล้วห้องพี่นิวมีผีเฮ้ยปากไม่ดีว่าอย่างเงี้ยไม่มีก็ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีผีเขาบอกมีสิทำไมไม่มีงั้นไม่มีพากันนุ่งจงกระเบนมาขุดดินใหญ่เลยใกล้ๆใกล้ๆที่หนูนอนขุดดินอะไรขุดดินขุดดินขุดดินอ่ะขุดดินกันอ่ะนะแบบใส่ผ้าจงกระเบนกันอ่ะนะขุดดินอันนี้คือเขาเห็นในฝันหรืออะไรอันนั้นเขาฝันเขาแบบว่าเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มุงไม่เอาแล้วคนที่ชอบสัมผัสมีจิตสัมผัสที่แบบนี้ครับอาจารย์ฮะเราก็ตะก่อนนะเราก็กลัวบ้างกลัวบ้างไม่กลัวบ้างนะพาผีน่ะก็เขาก็บอกว่าเออจริงเขาเจอแล้วทีนี้พี่นิวก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พออีกประมาณสักเดือนนึงมาอันนั้นน้องสาวไม่อยู่แล้วน้องสาวไม่อยู่ไม่นอนเลยเขาบอกไม่เอาหนูไม่นอนไอ้รักไงน้องรักอ่ะเขาบอกไม่นอนบ้านห้องพี่นิวมีผีหนูมาเวลาหนูนอนเมื่อไหร่จะต้องมาขุดกันตลอดเลยขุดดินขุดดินตรงไหนอ่ะขุดดินตรงในห้องในห้องนั่นแหละค่ะในห้องนั่นแหละค่ะเขาบอกแล้วว่ามีพบซ้อนพบจริงไหมล่ะเดี๋ยวเราบอกแล้วไงนี่ไงครับอาจารย์ต่อแล้วทีเนี้ยเขาก็ขุดกันหลายคนมากแล้วทีนี้ก็เลยว่าเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณสักเดือนนึงรอยนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือของคนเนี่ย5นิ้วอะวางเนี้ยวางไปบนตรงที่นอนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นปูนสีขาวทาสีขาวแต่นิ้วมือเนี่ยจะอยู่บนหัวนอนอ่ะ1 2 3เป็นรอยเหรอฮะเป็นรอย5นิ้วเลยเป็นรอย5นิ้วเลยใช่และแต่ละนิ้วอ่ะเป็นดินหมดเดี๋ยวมันไปผูกเรื่องกับสิ่งที่น้องสาวฝันใช่ค่ะนั่นน่ะน้องสาวฝันที่ฝันว่าขุดดินค่ะใช่เฮ้ยขนลุกอาจารย์ขุดดินอันนี้เรื่องยาวหน่อยนึงแล้วทีนี้เราก็ไม่เฮ้ยใครเข้ามามือเราก็ไม่ได้ไปขุดดินตรงไหนแต่บนหัวนอนอ่ะจะมีรอยนิ้ว5 นิ้ว 5 นิ้วแต่ว่าแต่ละอย่างเนี้ยมีดินหมดเลยเป็นรอยเด็กๆนี่เหรอฮะรอยผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เลยใช่ไหมผู้ใหญ่เออครับอาจารย์จนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
จะมีอะไรแปลกๆเวลาลูกค้าจะมาดูดวงตรงตึกสีชมพูเวลาหลับอยู่เขาบอกไอ้นิวตื่นเราก็โมโหเรียกทำไมใครเรียกแต่เป็นเสียงผู้ชายเรียกเราตื่นทุกครั้งแล้วเราก็เปิดประตูไปดูมันจะเป็นบานเกล็ดใช่ไหมเปิดแล้วก็เห็นลูกค้านั่งเต็มเลยเอาอันนี้เรื่องค่ะผู้หญิงผู้ชายที่ว่าไอ้ผู้เสียงผู้ชายไอ้นิวตื่นก็จะเรียกอย่างนี้ตลอดเวลาเอาได้ผีเป็นมิตรแล้วได้ผีเป็นมิตรอันนี้เรื่องจริงเขาเป็นมิตรนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไม่แต่เดี๋ยวก็นะอาจารย์แค่แปะมาอย่างนี้เนี่ยผมก็แนบแล้วนะอาจารย์ไม่กลัวเหรอตอนแรกก็กลัวอาจารย์ชาแต่ทำไงไปไหนวิ่งไปไหนก็เลยทำจิตให้มันเป็นสมาธิไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็ได้หรอวะคิดอย่างนี้เนาะก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้แค่อย่างนี้เขาก็เลยมาเขาก็เรียกอะไรทุกอย่างแล้วทีนี้อาจจะเล่าอีกดีแล้วทีนี้ในห้องเราจะมีพระเครื่องเต็มเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มอิสลามพวกวิญญาณดวงวิญญาณนั้นนะจะปิดผ้ามาแล้วทีนี้ห้องน้ำในตัวใช่ไหมคะในห้องนั้นจะมีห้องน้ำในตัวแต่ก็เดินจุงลูกจุงหลานออกมาจากห้องน้ำเลยมาถามเราด้วยนะนั่นคือในนิมิตนะถามบอกว่าอยากได้หวยไหมถามบอกว่าจะให้เลขเหรอเขาก็ให้เลข3ตัวมาทีนี้เขาก็จุงเลขจุงลูกจุงหลานมาด้วยนะแล้วก็แต่รู้สึกว่าหน้าเขาอ่ะจะเหมือนที่มีขม่าวควันเต็มเลยโอ้เหรอใช่เราก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็มีพวกผู้ชายที่เดินตามออกมาหลายๆคนเขาบอกไม่กลัวหรอกพระเนี่ยเที่ยววางเนี่ยไม่กลัวเขาบอกอย่างนี้ทำไมไม่กลัววะคิดอย่างนี้เนาะเขาเป็นอิสลามฮะค่ะเขาเป็นอิสลามคนลุกอันนี้เรื่องจริงเขาเป็นอิสลามแต่บังเอิญที่เขามาขุดอะไรกันเราไม่รู้นะวันดีคืนดีนะเพราะว่าเวลาดูดวงมามันร้อนใช่ไหมคะเราเข้ามาเราจะมีทีวีเวลาเข้ามาปั๊บเราจะเปิดทีวีก่อนแล้วก็แอร์ก่อนใช่ไหมคะเวลาจันนิวเข้ามาแต่มีครั้งหนึ่งแมวก็มีแล้วนะไอตัวนั้นอยู่ด้วยกันเวลาเราเข้ามาปั๊บกำลังทิ้งตัวนอนอย่างเงี้ยแอร์เปิดเองเลยติดทีวีเปิดให้ติดเลยออกติดทั้งสองอย่างเลยอันนี้เรื่องจริงเขาบอกก็เลยบอกไงนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเขาปล่อยจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาอยู่ก็เปิดแอร์เปิดแอร์ให้เลยเปิดแอร์เปิดทีวีให้เลยค่ะนี่เรื่องจริงเลยอ้าวผีไม่ประหยัดไฟแล้วรู้เราว่าเราเข้ามาอาจจะเหนื่อยหรือเพราะว่าเคยเห็นเราเปิดทีวีเปิดแอร์ก็กลัวนะตอนแรกกลัวมากเลยเอาไปเอามาไม่ต้องกลัวมันแล้วว่าคิดอย่างเงี้ยจะอยู่ก็อยู่ช่างหัวมันเถอะเงี้ยแล้วก็ในฝันใช่ในฝันแล้วก็ทีนี้มีอากงอาม่ามีคนจีนอะไรไม่รู้เต็มเลยนะทั้งมีคนแข่งมีคนจีนมีอิสลามอยู่ในนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะเคยเป็นอะไรมาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอาจารย์แล้วทีนี้เราก็สงสัยว่าทำไมแต่ละคนนะมีแต่ขม่าวควันเต็มเลยแล้วคนจีนบอกว่าลูกทำบุญให้หน่อยนะเขาบอกว่าทำบุญให้หน่อยตอนนั้นอ่ะแบบเหนื่อยมากเลยทำบุญให้หน่อยเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็ได้ยินเสียงประตูเปิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาเปิดตู้เปิดอะไรตลอดอ่ะใครบอกว่าทำบุญให้หน่อยน่าจะเป็นดวงวิญญาณกันคนจีนเสียงเขานั่นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้หญิงบอกว่าทำบุญให้หน่อยนะลูกอยู่นี่ได้ต้องทำบุญเขาพูดอย่างนี้โอเคก็มีคิดถึงความที่แบบเราสงสัยอยู่ในใจลึกๆว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยตรงนี้ใช่อาจารย์ก็เลยไปถามคนอีกทีเนี้ยเพราะว่าเป็นคนที่อยากรู้และต้องถามแล้วต้องให้ได้อ้าวดีสิก็เลยเข้าไปเจอป้าคนนึงที่เขาอยู่ตรงนั้นมานานละอยู่หลายสิบปีแก่ถามป้าหนูอยากถามว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของอิสลามเหรอเจ้าของเขาเป็นคนแขกเหรอเขาบอกใช่ที่ตรงนี้ไฟไหม้หรือเปล่าเขาบอกใช่มีคนตายโอ้ยมีคนตายชัดเจนเลยมีคนตายมีคนตายอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมีคนเหมือนตะก่อนสมัยก่อนนั้นน่าจะเป็นบ้านเช่ามีทั้งคนจีนมีทั้งแขกมีทั้งอะไรอยู่ด้วยกันเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เลยถามว่าแล้วมีคนตายจริงใช่ไหมตรงตึกสีชมพูเขามีแล้วเจ้าของเขาเป็นอิสลามใช่ไหมคนที่เสียชีวิตเป็นคนอิสลามใช่ไหมเขาบอกใช่เป็นครอบครัวเสียชีวิตตรงนั้นโอ้ยผมงงไปหมดแล้วอาจารย์อ๋อฮะสำหรับที่สิ่งที่ว่าอาจารย์เจอมาทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงนี่เรื่องจริงน้องจันบอกว่าอยู่ไม่ได้จนมีครั้งหนึ่งน่ะ
ลูกค้าเขาเข้ามาดูดวงอีกนะจะบอกว่าวันหลังไม่ต้องเรียกนิวนะเดี๋ยวนิวตื่นเองเขาไม่เรียกแต่เขาตบมือบอกผีแหละบอกว่าไม่ต้องมาเรียกนะไม่ต้องเรียกนิวนะนิวไม่ชอบให้ใครมาเรียกชื่อพูดอย่างนี้นะอาจารย์แต่ทีนี้ไม่เรียกค่ะตบมือใส่หูแปะๆอย่างนี้เลยให้ตื่นอันนี้จริงเขาเป็นนิดนะเข้าใจเข้าใจอาจารย์เขาไม่ได้มาทำร้ายเราแบบมาหน้าตาเล่ยๆไม่นะครับอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมนะครับนะฮะเปลี่ยนจากพลังลบนะฮะแล้วมาเป็นพลังบวกอย่างอาจารย์นิวรภานะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ว่าเรากลัวนักใช่ไหมเอาจับมาเอามาใช้เขาปลุกตอนนี้บอกว่าใช่เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าใช่เรียกลูกค้านี่เขาจะบอกตลอดเวลาลูกค้ามารอนันเยอะๆเนี่ยได้ยินกับหูเลยไอ้นิวตื่นไอ้นิวตื่นตื่นเขาพูดอย่างนี้เราก็ตื่นเพราะพี่นิวชอบนอนกลางวันเวลาลูกค้าไม่มีเวลาเราดูดวงตอนเย็นด้วยใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ตื่นเช้ามาความขยันมากก็เปิดโต๊ะลูกค้าก็มาออมาเต็มเลยครับก็คือคงจะหวังดีอะนะเปิดประตูมันจะเป็นบานเกล็ดใช่ไหมเปิดประตูโอ้คนรอเต็มเลยครับอาจารย์ฮะรอเต็มเลยก็โอเคเราก็ลงมาแต่บางครั้งเรียกนานๆเรียกบ่อยๆลำคาญก็บอกอย่าเรียกนะไม่ต้องเรียกนิวไม่ชอบมาเรียกชื่อเลยไม่ต้องเรียกชื่อไอ้นิวไอ้นิวนั่นนิวลำคาญก็บอกเนาะแต่ก็กลายเป็นตบมือเลยอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์อาจารย์นิวตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ฮะกับอาจารย์ป้อมบุรพาครับตอนนี้ก็เปิดร้านพยากรณ์แล้วก็สอนดูดวงที่สำนักบุรพาตรงวัดบางจากค่ะที่วัดบางจากใช่นะฮะบริเวณตรงไหนมีลูกค้าถามกันเยอะเหลือเกินอาจารย์มีค่ะก็อยู่ตรงที่ใกล้ๆปู่พญานาคด้วยเนาะอยู่แถวเกาะเก็ดเกาะเก็ดใกล้เกาะเก็ดใช่ไงอาจารย์วัดบางจากแล้วจากวัดบางจากแล้วเดินไปยังไงริมน้ำเลยริมแม่น้ำเจ้าพระยาใต้พระสีทององค์ใหญ่หลวงพ่อทองครับอาจารย์อยู่ใต้พระเลยฮะริมแม่น้ำเพราะมีหลากหลายคนที่เกินนะฮะใช่ค่ะถามมาเดินเข้าไปเลยเข้าไปเดินไปหาริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ริมแม่น้ำเลยเพราะว่าที่วัดบางจากมีอยู่หลายสำนักหลายร้านใช่แต่ของเราของจริงค่ะไม่มีฤาษีอะไรไปลงนะคะไม่มีใช่ไหมอาจารย์มีแต่ครูบาอาจารย์วันนั้นเจอครั้งหนึ่งเออเป็นยังไงอาจารย์พี่นิวจันชัดรู้ใช่ไหมพี่นิวเป็นคนที่นิสัยตรงมากอ้าวยังไงดีแล้วครับอาจารย์เพราะว่าวัดบางจากจะก็จะมีแม่แป้นเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ใจดีใครมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรได้หมดแต่มีฤาษีต้นนึงซึ่งเราก็เคยเห็นน่าจะปลอมค่ะเขาอุตส่าห์ประกาศว่าวันนี้นะจะลงหน้าฟรีฟรีทุกอย่างสิงหาฟรีทุกอย่างผลปรากฏว่าฟรีทุกอย่างฤาษีนี่ไปลงลายมือตอนแรกก็จะไปตอกเส้นแต่กลับกลายเป็นที่แบบว่ามีการลงอ้วกหรืออะไรสักอย่างนึงคือแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วทีนี้เจ้าเข้าเจ้าเข้าแล้วก็มีน้องคนนึงเขากำลังจะลงหน้าทองพอดีเลยใช่ไหมแต่ลงไป1คนแล้วเขาบอก200เอ้า200ก็ดีเขาบอกว่าลงมาติดกันแล้วไม่ใช่เหรอใช่ฟรีว่าฟรีใช่ฟรีนี่คือเพื่อแม่ใช่วันแม่ใช่อาจารย์แล้วทีนี้เราก็ตอนแรกผมยังดูดวงฟรีไม่คิดตังค์เลยสักบาทเลยนี่นะฮะขนาดมีคนในพื้นที่นั้นและตาลุสีเนี่ยไม่ได้คนในนั้นไปหิ้วกระเป๋าไปจากไหนไม่รู้อันนี้ร่วมเป็นพระราชกุศลเลยแล้วก็ลากได้ยินว่าเขาลากเขาองค์เก้าอี้มาจะนั่งประทับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เห็นกระตาเลยพอดีเดินไปเหมือนกับว่าปู่ทั้ง108นะฤาษีทั้ง108นะท่านอยู่ในนั้นน่ะนะบอกน่าจะบอกให้เราเดินไปตรงนั้นเราก็เดินเห็นปั๊บเอ้ามาลงณตรงนี้เหรอเลยถามน้องคนที่ร้านสกินดูถามว่าเขาลงหน้าเหรออุ๊ยพี่นิวเขาบอกว่าแม่เขาประกาศว่าฟรีๆแต่ทำไมไปเก็บเงินเขา200เท่านั้นแหละค่ะอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเขาบอกประกาศฟรีแล้วทำไมมาเก็บเขา200ทำไมนี่อะไรมันหลอกลวงคนหรือเปล่าหรือมันนี่ไม่ได้นะอย่างนี้ก็เลยเรียกคนออกมาพี่นิวก็เลยเรียกคนออกมาหมดเลยบอกว่ามานี่ก่อนตอนนี้อาจารย์กับอาจารย์ป้อมตอนนี้เนี่ยมีพิธีกรรมอะไรยังไงฮะฮะสุดท้ายแล้วอาจารย์ตอนนี้เหรอจะไปลงหน้าทองแล้วอะไรต่อฮะอาจารย์ลงหน้าทองก็จะมีเกณฑ์ดูดวงด้วยแต่ว่าขอบอกก่อนวันที่17ตุลาใช่มั้ยคะ17ตุลาเราจะมีการไหว้ราหูนะตอนเย็นไหว้พระราหูไหว้พระราหูพระราหูย้ายราศีเอาย้ายราศีที่17ตุลาตุลา6เนี้ยฮะจริงพระราหูย้ายตอน 6:00 น.แต่เราทําพิธีตอนเย็นเพราะตอนเช้าคงตื่นไม่ทันอ่ะอันนี้คือ17ตุลาที่จะถึงนะใช่ที่จะทําใช่ถูกมั้ยฮะอาจารย์ก็เชิญคนที่จะเข้าร่วมพิธีกับเราอยากเข้าร่วมคนที่รับ
ถือพระราหูหรือว่าอยากจะอะไรนะพระราหูให้คุณให้โทษมาดูดวงก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะต้องเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาพร้อมกันนั่นน่ะเดี๋ยวเชิญด้วยได้ครับเดี๋ยวจะไปทำรายการตรงนั้นเลยนะฮะถ้าสนุกนะอาจารย์อยู่นะครับนะครับจะไปทันทีอาจารย์ครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อครับอาจารย์ไว้ฮะสำหรับเบอร์ครับนะฮะของจันนิว0632622654นะคะใครมาปุ๊บโทรหาอาจารย์นิวเลยนะฮะอาจารย์ครับนะฮะเพราะว่าเนี่ยพิธีกรรมก็คือเจ้าพิธีกรรมคืออาจารย์ป้อมบุรพานี่แหละนะฮะโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วจริงๆแล้วหมดกำลังมันเลยนะเล่ายังไม่จบเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะถึงได้บอกอาการเล่าเรื่องผีเนี่ยต้องข้ามคือต้องข้ามวันน่ะต้องเล่าข้ามวันจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับนะฮะสำหรับพลังงานดีๆครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะผมพยายามที่จะตามหาพลังงานดีๆให้แก่ท่านผู้ชมครับนะฮะเราพลิกพลังลบให้กลายมาเป็นพลังบวกและพลังบวกนี้นะฮะต้องมีครูบาอาจารย์เท่านั้นขนบประเพณีของครูบาอาจารย์เรายังต้องยึดนะครับนะฮะหากท่านไม่ยึดนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะชีวิตวิบัติทันทีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์จัดชัยเผ่าสุธรรมและรายการคืนนี้มีเล่าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ